ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระวชิระพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพรใจเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรติธิการ His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวIs graciously they vow to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and students of Mahajualongkorn Rajavidyalaya University. Lamsai Sub-District, Wang Noi District, Pranakorn Sri Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present,Humbly rejoice in the royal merit with a grateful feeling in the incomparable royal grace, and humbly wish His Majesty the King secret protection of the Triple Gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King ever prosper with the glorious blessing, be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King.วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยเสด็จพระราชกุศล5คณะด้วยกันคณะที่1ก็คือพระปลัดจักรทิพย์อภิญาโนพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30/2017วันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพระทหาร 20,000 บาทเป็นค่าปฏิหาริย์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2567คณะที่2ก็คือคุณแม่ผ่องศรีนางพัฒนศรีนางสาวโชติสาชัยยันบูรณ์พลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัฒน์และพระศิริชัยพัตโกบริจาคปัจจัย 14,000 บาทเป็นค่าปฏิหาริย์ตลอดเดือนกรกฎาคม2567คณะที่3ก็คือคุณแม่ณัฐมนสิริเจริญชัยวันนี้มาทำบุญคล้ายวันเกิดวันนี้มานิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์นะคณะที่4ก็คือคุณรักษวรินทร์คุณจิราภัทรธนศรีสุวรรณวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าปฏิหาริย์ 2,000 บาทและนำเครื่องสังฆทานประกอบด้วยบาท2ใบตาลปัด1ด้ามข้าวสารที่6ถุงปลากระป๋อง12แพ็คน้ำผึ้ง2ขวดและขนมเค้ก5กล่องนะขออนุโมทนาบุญซึ่งมาทำบุญอยู่เป็นประจำคณะที่5ก็คือบริษัทมีโอเอ็กซิบิกจำกัดโดยดร.จันทร์แสงสุวรรณวาววันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะบริจาคประจายเป็นค่าปฏิหาร 1,000 บาทพระกนังก็ถวายพุ่มเทียนจำนวน14พุ่มและสังฆทาน5ชุด4ชุดนะ Today, apart from the loving kindness and compassion, we have five group of the supporters comprising. The first is พระปลัดจักรทิพย์อภิญาโนธรรมทูตากุอิงโอเวอร์ซีคลาส 38 today donate
20,000 baht throughout the month of May to, up to the month of August 2024. The second group is me, Kun Mae Phong Si, me, Sit Pachana Si, me, Choti Sa, Chayen Bun Rie, Admiral Suchawati, Jatiwat, and Prasili Chai Patako. Today donate 14,000 baht to provide the lunch throughout the month of July 2024.The third group is Khun Mae Nattabon Sri Charan Chai invited Nine Monk to perform the Putta Mantra chanting. The fourth group is Khun Raksawalin Khun Chira Patana Sri Tuan today donate 1,000 baht and also have brought many kinds of the Sankathana offerings to MCU. The fifth group is Borneo Exhibit a Company Limited by Dr. Chanthorn Saeng Suwanawa today donate.1,000 baht and also have brought a set of the candle, 14 sets of the candle and four sets of Sankathana to the monks. From now on, concentrate our mind to give the blessing to them in Pali language together. Adala Pon Chang Pa Song Pen Pa Sa Bali na. Pa Song Chang Hai Pon Pa Sa Bali.ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยเววาจันตุสัมปะโรอังโกะวินันสันตุมันเตวะนวันตารายโยนสุขิยันเตียงกายุโกบาวันสันเปียนติโยวิวันจันสัมปะโรวินันสันตุมันเตบาวันตวันตารายโยสุขิยันเตียกายยุกโกบาวันสัมปิยันติโยฌานตุสัมปะโรโกวินันสันตุมันเตบาวันตวันตารายโยโกะภาวะอภิวันตนัสสิเลนสเนจังวันตานปัญญาเยโนจันตารโรธรรมวันตานติอายุวันนนสุขังภาลันโตอันดลันโตนสุขิโตวิรวนโหปนตสานสเนนโหนสุขิตโตโหยิสานสัพเพนิยาดิปิโสอันดลันโทนสุขิวิรวนโหปนตสานสเนนอโรคโหนสุขิตโตโหยิสานดิบิโสอันดลันโตนสุขิโตวิรวนโหปนตสานสเนอรุคโหนสุขิโตโหยิสานสัมปิยิยานติเบียนบวันตุนพมังคลังรักขันตุสัมปเทวันตาสัมปภูนตานุปาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวันตุสัมปมังคลังรักขันตุสัมปเทวันตาสัมปธรรมานุปาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวันตุสัมปมังคลังรักขันตุสัมปเทวันตาสัมปสังฆา
สัตตานสวันเตียนภาวันตุเตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาThank you.